นายกันถัดพงไพบูลย์เวศหรือคุณกันจอมพลังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและพม.จังหวัดลำปางนะคะเดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ในอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางค่ะหลังได้รับการร้องเรียนว่าชายคนนี้อยู่กินกับเด็กหญิงวัย14ปีจนตั้งครรภ์ได้5เดือนคนที่ให้ข้อมูลเป็นแม่ของเด็กค่ะขณะนี้ทำงานเป็น call center อยู่ในฝั่งเพื่อนบ้านแจ้งว่าถูกข่มขู่แล้วก็มีหลักฐานพูดคุยกันทางไลน์นะคะอ้างถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอซึ่งในช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบค่ะพบว่าเยาวชนหญิงมีอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองไปแล้วชายคนนี้เขายอมรับว่ากระทำชำเราลูกเลี้ยงค่ะจนกระทั่งลูกเลี้ยงตั้งครรภ์ได้5เดือนแล้วแต่ก็อ้างว่าภรรยาของเขาซึ่งเป็นแม่ของเยาวชนคนนี้เนี่ยรับทราบเรื่องราวมาโดยตลอดแต่มามีปัญหากันก็เลยมาร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจปัสสาวะให้ผลเป็นลบนะคะแล้วก็นำตัวเข้าสู่กระบวนการตอนนี้สอบปากคำอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรเกาะคาเพื่อสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีมีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทนะคะส่วนข้อหาอื่นๆยังคงต้องรอการสอบสวนเยาวชนวัย14ปีอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ